สำหรับคนที่อยากไปถ่ายรูปประมาณนี้นะครับจะเป็นที่ไหนยังไงวันนี้ไวสาระมีคำตอบครับไปครับและตอนนี้นะครับเราก็ประมาณตื่นมาประมาณ 3:40 ถามว่าทำไมต้องตื่นประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราจะไปถ่ายแสงเช้าที่ดงตาลจังหวัดปทุมธานีกันครับก็เลยต้องขับรถไปซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่อยู่ติดๆกรุงเทพนี่แหละจะถามว่าทำไมจะต้องเดินทางไปถ่ายแต่เช้าขนาดนี้เพราะว่าอาจารย์ท่านนี้นะครับที่ชวนผมไปถ่ายรูปเนี่ยบอกว่าถ้าจะถ่ายแสงเช้าเนี่ยก็ต้องรีบไปถ่ายเพราะว่าเนี่ยมันจะใกล้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับตอนนี้เดือนมิถุนาปลายเดือนมิถุนาแล้วเดี๋ยวพอเข้าหน้าฝนเต็มๆเนี่ยก็จะไม่มีแสงแบบนี้ให้ถ่ายนะครับเพราะว่าก็จะกลายเป็นฝนไปแล้วมีฝนแล้วนั้นช่วงนี้ต้องขยันถ่ายรูปในช่วงเช้านะครับเขาว่าอย่างนั้นก็ต้องไปแบบนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงตามไปดูครับคือเอาจริงๆนะครับการเดินทางก็ต้องจอดรถข้างถนนนะครับก็ต้องเดินเท้าเข้าไปตอนนี้ก็เห็นว่าอาจจะดูที่มันมืดๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นอีกคลิปนึงที่เราเดินทางมาแบบเปรียวๆอีกแล้วฟ้าระเบิดแน่ครับเช้านี้ตอนนี้นะครับก็เรามาเจอแสงเช้าแล้วว้าวเป็นภาพอย่างที่เห็นอุปสรรคในการถ่ายรูปวันนี้ก็คือว่ายุงเยอะมากเลยนะครับคือตอนนี้ก็เราอยู่ที่จุดเรียกอะไรตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวดงตาลสามโคกนะครับจังหวัดปทุมธานีก็เดินทางมากันตั้งแต่ตีสี่นะครับตอนขับรถมาเนี่ยก็แบบมาช้านิดนึงนะครับนิสสาออกมาเร็วแล้วเนี่ยก็แบบเห็นฟ้าตอนตีห้าเนี่ยมันกำลังจะเปิดแล้วอะโหรีบขับรถอย่างเร็วรวดเร็วเลยนี้ก็มาถึงเนี่ยก็จะช่างภาพมากันหลายคนเลยครับอย่างที่บอกนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับบอกว่าถ้าไม่รีบถ่ายตอนก่อนที่หน้าฝนจะมาเนี่ยฟ้ามันก็จะฝนจะตกแล้วฟ้ามันจะไม่เปิดแบบนี้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยรีบกันมาจุดนี้เนี่ยแนะนำเอากอยอด้วยนะครับยุงเยอะมากยุงเยอะพอสมควรแล้วก็ช่วงแบบก่อนหน้าฝนเข้าเนี่ยมันก็จะมีแบบแอ่งน้ำนะครับเตรียมไฟฉายมาด้วยนะครับช่างภาพมากันเยอะมากดูเลยนี้คือมุมนี้มันเป็นมุมที่ถ้าอยากจะถ่ายแสงเช้านะครับมันเป็นมุมที่แบบมันมีเวลาแบบไม่นานอ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับฟ้าช่วงฟ้าระเบิดฟ้าพระอาทิตย์ขึ้นอะไรเงี้ยครับฉะนั้นก็ทราบเหตุผลแล้วว่าทำไมต้องตื่นตั้งแต่ตีสามนะครับแล้วก็เดินทางมาตีสี่เกือบตีห้านะครับก็ขนาดตีห้าที่ผมมาถึงเนี่ยโอ้ยุงเยอะมากโอ้ยุงเยอะมากตีห้าที่ผมมาถึงเนี่ยมันก็แบบมองเห็นว่าแบบพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอะนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแบบลำไรลำไรแสงมาแล้วนะครับนั่นเนี่ยใครจะถ่ายแบบแสงหรือจะถ่ายทำแบบเนี้ยก็ควรจะต้องมาแบบเช้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายจุดไปถ่ายตรงมุมตรงบ้างนะครับว่าจะได้รูปประมาณไหนนะครับช่างภาพเยอะมากครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยตอนนี้เราก็มาถ่ายมุมสะท้อนน้ำนะครับแต่บางคนอาจจะไม่กล้าเข้าไปในน้ำสักเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวตกน้ำลงไปเลยครับถอดรองเท้าถอดรองเท้าเราเก็บภาพเอาไว้นะครับเพราะว่าเกิดหล่นลงไปเนี่ยเราจะได้เราจะได้มีช็อตครับเก็บตอนมันหล่นใช่เก็บตอนมันหล่นใช่ไหมขอบคุณมากเลยที่ช่วยได้เยอะเลย
อุ้ยพื้นมันค่อยๆสุดด้วยแผ่นฟิลแผ่นฟิลเตอร์หล่นไปจุ๊บตัวนี้เป็นมุมสะท้อนน้ำครับโอ้เนี่ยเห็นไหมครับได้ภาพแบบสวยๆเลยตอนนี้นะครับก็6โมงครึ่งแล้วช่างภาพกลับกันหมดแล้วนะครับถ่ายไม่ได้แล้วแสงไปสว่างจ้ามากแล้วนะครับก็ช่างภาพหลายคนก็เดินทางกลับแล้วคิดดูดิ6โมงครึ่งอ่ะก็ทำอะไรต่อกลับไปนอนเดินทางมากันได้นะครับถ่ายรูปในจุดชมวิวลงตาลสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับผมตื่นเช้าก็ได้เปรียบนะครับก็จะได้ภาพแสงสวยๆซึ่งเมื่อกี้นี้นะครับก็ได้ยินช่างภาพบางท่านบ่นนะครับว่าโอ้เบื่อแสงเช้าช่วงฤดูนี้มากเลยคือมันเช้ามากๆอ่ะครับมันต้องตื่นตีสามครับเพื่อมาถ่ายรูปเนี้ยนะครับฉะนั้นนี่ก็ต้องตื่นเช้ามาถ่ายรูปกันครับนี่นะครับเป็นเหตุผลที่ผมก็บอกว่าให้เตรียมไฟฉายมาด้วยนะครับไฟฉายไม่มีนะครับไฟฉายมาด้วยเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าตอนคืนเดินมาเนี่ยมันไม่เห็นก็ลงจุ่มไปเลยนะครับจะเห็นได้ว่าช่างภาพเดินกลับกันแล้วในตอนคืนเราต้องเดินเข้ามาตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้ในการเดินทางเนี่ยคือถ้าเพื่อนปักหมุดว่าอยู่ตรงจุดเนี่ยตอนนี้กำลังถ่ายรูปอยู่จุดนี้เอ้ยมาเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องจอดรถไว้ในปั๊มข้างนอกหรือว่าข้างทางนะครับเพื่อจะมาถ่ายรูปนะเนี่ยการปักหมุดไว้เนี่ยถ้าให้ Google นำทางนะครับก็อาจจะมีแบบเข้าป่าเข้านาเข้าไปแล้วก็ทางตันก็มีนะครับอันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเนี่ยดูคลิปนี้ครับจะได้รู้ว่าต้องเดินทางมาอย่างไรการเดินทางนะครับก็เดินทางมาตามโลเคชั่นที่ลงไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จอดรถริมถนนหรือว่าอยากให้เซฟๆหน่อยก็จอดรถที่ปั๊มเอสโซครับแล้วก็เดินข้ามถนนมาทางเข้าตรงนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับฉะนั้นเหมือนเดิมครับต้องรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็เรื่องเสียงก็คงจะต้องก็คงไม่ต้องเสียงเบามากแต่ก็เพราะมันไม่มีบ้านคนนะครับฉะนั้นแต่ว่าเข้ามาพื้นที่ของคนอื่นก็ให้เกียรติพื้นที่ด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้จะได้ไม่โดนปิดเพราะว่าจะได้เป็นที่ถ่ายรูปของช่างภาพทั่วไปนะครับช่วยๆกันครับรักษาความสะอาดแล้วก็ให้เกียรติสถานที่ท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเวลามีคลิปดีๆคุณจะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปหน้าจะเดินทางไปที่ไหนติดตามชมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ